ันนี้ทานข้าวก็ใส่ชุดแบบออกกำลังกายเลยทำไมถึงยึดติดกับแบรนด์ที่ใช้ประจำอยู่เพราะว่าดีไซน์ดีใส่เข้ารูปคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ให้พี่ไปใส่อีกแบรนด์หนึ่งอย่างเงี้ยที่มี3เส้นน่ะไม่ใช่เครื่องหมายถูกอ่ะมันใส่แล้วไม่พอดีตัวไงเขาสอนหนังสือลูกเขาอยู่ป่ะรบกวนเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับให้น้องพัฒนาส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับเน้นธรรมชาติมนุษย์เราอยู่ในโลกนี้มาได้ตั้งแต่เป็นล้านล้านปีไม่เคยมีหันเสริมมาก็อยู่กันมาได้ก็เลยคิดว่าก็จะใช้ธรรมชาติดีกว่ายากโบรู้เลยว่าหน้าที่นี้โบไม่เหมาะเลยส่งให้อมทำเพราะว่าอมเขาดูเป็นมิตรกว่าต้องดูก่อนว่ามันทำมาจากอะไรแล้วสมมติถ้ามันทำมาจากพืชอะครับต้องแบบหางานวิจัยรองรับต้องมีชื่อพืชบอกที่ฉลาดน้องวาวาที่ไหนๆก็ต้องสำรวจความเห็นของผู้บริโภคอยู่แล้วก็เลยเช่าที่เปิดบูธไปซะเลยปกติว่าจะเป็นแบบ perfectionist สมมุติจะเปิดร้านร้านหนึ่งก็จะต้องคิดเลยว่า mood and tone จะเป็นยังไง Wood Amarin เนี่ยก็ได้ไอเดียจากการที่เราเรียนเรื่อง prototype ค่ะคือการที่เราแบบสมมุติมีไอเดียอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ลองทำเลยลองผิดลองถูกไม่ต้องแบบ perfect 100% ก็ได้พริมกับพาวนะคะก็มาอยากจะแนะนำแบรนด์น้องใหม่นะคะ Activewear ชื่อว่า Zebabe ค่ะแบรนด์ของเราเป็นฟังก์ชันแฟชั่นก็คือใช้ออกกำลังกายได้ด้วยใช้ไปเที่ยวได้ด้วยเราปรับแต่งดีเทลหลายๆอย่างจนสามารถเข้าไปขายใน Department Store ได้แล้วนะคะโดนค่ะต้องตัดชุดให้เราสองคนด้วยนะคะตัดไปเลยค่ะบริษัทของวาชื่อโซยังนะคะโซยังที่แปลว่าดูเด็กดูยังนะคะสิ่งสำคัญของบริษัทที่เป็นหัวใจหลักเลยเนี่ยคืออีโคซิสเต็มเรามีโปรดักที่มีคุณภาพจากโรงงานที่มีมาตรฐานโปรดักของเรานะคะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกที่เป็นเบเวอเรจคือเป็นเครื่องดื่มอย่างที่2สินค้าประเภทอื่นๆเนี่ยคือได้จากการผลิตเช่นกากถั่วเหลืองส่วนที่3ก็เป็นหน้าร้านที่เราเปิดขายสินค้าของเราโดยคุณโบวี่อัตมากับแบรนด์ Herb Soul นะครับ Herb Soul Thailand เพิ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อยอดในส่วนของอาหารเสริมให้กับทางโรงงานค่ะสินค้าตัวแรกของเรานะคะที่เราเลือกมาทำนะคะก็คือเป็นตัวแคลเซียมค่ะซึ่งจุดเด่นเนี่ยเป็นแคลเซียมจากพืชกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะคะเราเลือกที่กลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนครับกลุ่มรองลงมานะคะก็เป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในช่วงยืดตัวที่ต้องการแคลเซียมในการเสริมความสูงหมดเวลาแล้วครับคำตอบอยู่ที่คนนี้ครับโดนครับโดนครับโอ้ยคือผมคิดว่าน่าจะล้มลงไปตรงนี้